อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะอัญชีอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เชิญทำงานให้คุณเนี่ยไม่ง่ายเลยนะทำไมเหรอมาตรงเวลาแต่ดันช้ากว่าเจ้านายอยากเลื่อนขั้นคงยากแค่อยากทำตัวเป็นแบบอย่างทำตัวเป็นแบบอย่างเหรอคอเสื้อคุณไม่เรียบร้อยลุกขึ้นสิฉันทำให้ขอบคุณนี่ไม่ขัดจังหวะใช่ไหมขัดจังหวะอะไรเหรอฉันไม่สนเรื่องส่วนตัวคนอื่นประชุมได้หรือยังคะได้แต่ก่อนประชุมผมอยากพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยผมมีบัตรแสดงเปียโน3ใบอยากให้พวกคุณไปด้วยเอาสิฉันไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมให้คนเอาบัตรมาให้โอเคประชุมเถอะรุ่นนี้เพิ่งมาเมื่อวานค่ะแถมฮิตในญี่ปุ่นด้วยโอเคเอาใบนี้ขอบคุณค่ะคุณอันแพงมากเลยนะฉันเคยพูดว่าไงลืมแล้วเหรอแต่งตัวส่วนมากฉันก็อยู่แต่บริษัทจะแต่งสวยไปให้ใครชมซื้อแล้วถือไปดูคอนเสิร์ตก็ควรนะแค่ไปดูคอนเสิร์ตต้องทำถึงขนาดนี้เชียวคนที่ไปที่แบบนั้นล้วนเป็นคนที่มีเทสเธอไม่แต่งตัวดีๆหน่อยจื่อชงก็เสียหน้าแย่ขอบคุณค่ะมีสินค้าเข้าใหม่จะแจ้งนะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายอะเฟิงวันนั้นเธอก็ไปด้วยเธอก็ซื้อสักใบสิวันนั้นฉันอาจไม่ไปมีแผนหนึ่งเกิดปัญหานิดหน่อยฉันอาจต้องทำโอแต่บัตรซื้อยากนะเธอไม่ไปน่าเสียดายออกถ้าไปกับจื่อชงเธอที่แบบนั้นเหมาะกับพวกเธอมากกว่าทำไมกลัวเป็นกอขอคอเหรอโทษทีมีอะไรอะวังไอติมช็อกโกแลตเหรอได้รอฉันที่บ้านนะฉันจะรีบกลับบ๊ายบายจะมีใครมีความสุขเหมือนเธอมีผู้ชายมาชอบเธอพร้อมกันตั้งสองคนฉันเห็นอาว่างเป็นแค่เด็กอันฉีขอโทษที่มาช้านะเข้าไปกับเธอฉันนัดกับจื่อชงนะอ๋อเขามีธุระมาไม่ได้เลยเอาบัตรให้ผมเน่ะไม่บังเอิญมาไม่ได้ทั้งคู่ไม่เป็นไรผมดูเป็นเพื่อนฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยไปก่อนนะบ๊ายบายเฮ้ยเอาว่างดึกแล้วยังทำบัวลอยอยู่เหรอพี่ลิซ่าบอกว่าเมียจ๋าจะกลับดึกฉันเลยทำบัวลอยรอให้เขากลับมากินโทรไปบอกเมียจ๋าดีกว่าเอ๊ะทำไมสายตัดล่ะอาจไม่ใช่สายตัดหรอกฉันว่าเขาไม่อยากรับสายนายไม่ใช่หรอกมือถือซานจีของเมียจ๋าแบตหมดแน่ๆแต่ไม่เป็นไรฉันจะทำบัวลอยรอเขากลับมากินเห็นผมแล้วตกใจเลยเหรอไปดูคอนเสิร์ตไม่ใช่เหรอทำไมคุณมาอยู่ที่นี่อ่ะคุณก็ไม่ได้ไปนี่ทำไมเห็นผมนัดอัญชีไปแล้วหึงเหรอไม่เห็นว่าฉันยุ่งกับโอทีเหรอเร่งทำแผนให้คุณชมก็ไม่ชมยังจะมาเหน็บฉันอีกก็ตามนั่นแหละคุณทำโอทีเพื่อผมไม่มีเหตุผมไปดูคอนเสิร์ตดังนั้นตั้งใจกลับมาปลอบใจคุณกลับนะถึงจะไม่เพราะเท่าแสดงสดแต่กินมื้อดึกกินเค้กไปฟังดนตรีไปใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะถือว่าคุณเป็นเจ้านายที่ใจดีผมบริการถึงที่
แถมย้อนไม่ไปดูคอนเสิร์ตต้องมีท่าทีอะไรบ้างสิจะให้ฉันมีท่าทีอะไรอย่างน้อยก็ต้องมีจุ๊บขอบคุณบ้างกินได้หรือยังได้สิไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งคุณมาอยู่นี่ได้ไงเมื่อกี้เหมือนคุณไม่สบายใจผมก็เลยตามมาเมื่อเธอขึ้นรถเดี๋ยวผมพาไปกินลมโอเคไหมคิดไม่ถึงอาเฟิงจะนำไปเร็วขนาดนี้เขาโชคดีจริงๆคุณเคยคิดหรือเปล่าที่จื่อชงนัดคุณออกไปดูคอนเสิร์ตอาจเป็นข้ออ้างแล้วยังไงคะจะบอกว่าจื่อชงหลอกใช้ฉันเพื่อจีบอาเฟิงเหรอผมหมายถึงถ้าใจจื่อชงอยู่ที่อาเฟิงคุณก็ไม่จำเป็นต้องจริงจังนะถึงเขาหลอกใช้ฉันแล้วว่าฉันมีข้าให้หรอกฉันจะใช้โอกาสนี้เข้าใกล้จื่อชงฉันไม่แพ้ให้อเฟิงหรอแบบนี้เหมือนเล่นกับไฟนะถอยมาตอนนี้จะสง่ากว่าเยอะเมื่อคุณถลำลึกไปเรื่อยๆผมกลัวว่าคนที่จะเจ็บคือคุณก็ต้องดูว่าสุดท้ายใครเจ็บขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณเปิดประตูให้แฟนไปได้สมควรอย่ามาอ้างคุณบอกว่าจะมาส่งฉันเองไปส่งคุณไม่มีปัญหาแต่รถคันนี้มีไว้สำหรับแฟนผมถ้าคุณไม่ใช่แฟนผมผมกลัวมันไม่ต้อนรับผมว่ารถคันนี้ยินดีต้อนรับคุณนะถ้าเขาไม่ต้อนรับฉันจะเป็นยังไงสตาร์ทไม่ติดดูสิขนาดมันยังบอกว่าคุณเป็นแฟนผมส่งฉันถึงบ้านได้หรือเปล่าค่อยว่ากันไม่แน่เขาอาจไม่ชอบฉันแล้วก็ดับกลางทางก็ได้ถ้าเกิดแกดับขึ้นมาแล้วก็ฉันจับแกแยกชิ้นส่วนแน่นี่อาว่างลุงหนอนอ้วนพี่ลิซ่าดึกแล้วมาอยู่นี่ทำไมผมทำบัวลอยมาให้เมียจ๋ากินอ๋ออาเฟิงยังไม่กลับเหรอเมื่อกี้ลูกโทรมาบอกว่าต้องทำโอน่ะนั่นไงกลับมาแล้วนี่จงจื่อชงไม่ใช่เหรอไม่ใช่บ้างเมียจ๋าพี่ชายตายจริงคุณจงคุณจงสวัสดีค่ะฉันเป็นแม่ของอาเฟิงนะคะเขาเป็นพ่อของอาเฟิงค่ะคุณลุงคุณป้าอย่าเกรงใจเลยครับเรียกผมจื่อชงก็พองั้นก็อย่าเรียกฉันคุณป้าเหมือนคนอื่นคนไกลเรียกว่าลิซ่าก็พอครับพี่ลิซ่าที่นี่พอดึกแล้วก็เงียบมากความปลอดภัยก็แย่อาเฟิงทำโอฉันก็เป็นห่วงแต่ต่อไปมีคุณมาส่งเขาฉันก็วางใจนี่แม่เฮ้ยไม่เป็นไรแม่เคยเล่นไพ่กับแม่ของจื่อชงเราออกจะสนิทกันเนอะจื่อชงจะเกรงใจทำไมคุณกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวแม่ฉันคุยไม่หยุดไปก่อนนะครับคุณลุงคุณป้าบ๊ายบายอว่างบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมรีบกลับล่ะนี่ทำไมให้เขากลับเร็วจังเขาอุตส่าห์มาส่งชวนไปที่บ้านดื่มซุปสักถ้วยก่อนสิเนี่ยจ๋ากินบัวลอยฉันทำน้อยหน่อยเขาเห็นอาเฟิงทำโอดึกถึงมาส่งคุณที่ไปถึงไหนเนี่ยนี่อาเฟิงบอกแม่มาจงจื่อชงจีบแกใช่ไหมพวกแกคบกันอยู่ใช่ไหมคบกันเหรอโอ้ยเด็กไม่รู้เรื่องหรอกเขาให้ดอกไม้แกไหมหรือว่าให้บ้าน
เพชรรถยนต์บ้างไหมเขาพาแกไปเจอพ่อแม่เขาหรือยังเขาขอแกแต่งงานหรือยังพวกแกจะแต่งเมื่อไหร่เออเมียจ๋าเป็นเมียจ๋าของผมเขาจะแต่งงานกับพี่ชายเป็นเมียจ๋าของเขาได้ยังไงเอาเฟิงไม่ใช่เมียนายสักหน่อยถูกนายเรียกมา20กว่าปีก็เสียหายแล้วจะเอาอะไรอีกถ้าหวังดีกับอาเฟิงก็อย่าเรียกเขาว่าเมียจ๋าอีกโดยเฉพาะต่อหน้าจือชงลุงหนอนอ้วนพี่ลิซ่าพวกคุณพูดอะไรผมไม่เข้าใจถ้านายไม่เข้าใจฉันจะพูดอีกรอบแม่กลับบ้านเถอะไม่ต้องพูดแล้วแต่เรื่องของหนูจัดการเองไปกลับบ้านไปนอนเมียจ๋าลุงหนอนอ้วนกับพี่ลิซ่าพูดอะไรเหรอพวกเขาพูดเล่นกันนะนะแต่เมื่อกี้ท่าทางพวกเขาไม่เหมือนพูดเล่นไม่หรอกแค่ฉันแต่งงานกับจือชงก็เป็นเรื่องตลกแล้วเออตลกขนาดนั้นเลยเหรอกลับมาแล้วค่ะตายจริงอ่ะเฟิงเป็นไงเป็นไงคุยกับอาว่างดูเรื่องหรือยังคุยอะไรคะโถเอ้ยก็บอกให้อาว่างอย่าตามติดแกแจไงบอกเขาให้ชัดเจนแกไม่มีทางแต่งงานเป็นเมียเขาใช่ๆสักวันก็ต้องมีแฟนแต่งงานเขาติดใจแบบนี้ไม่ได้นะนั่นสิหนูเข้าใจแต่อาว่างไร้เดียงสามากหนูกลัวพูดอ้อมๆแล้วเขาจะไม่เข้าใจถ้าพูดตรงเกินไปเขาก็จะเสียใจอีกหนูอยากให้เขาเสียใจก็จริงนะปัญญาอ่อนทั้งโง่ทั้งถึ่มพูดยังไงก็ไม่เข้าใจไม่ได้แกต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมบอกเขาไปชัดๆว่าอย่าเกาะแกะแกอีกขีดเส้นแบ่งกับเขาอย่าให้เขาเกะกะแกกับจือชงคบกันแกต้องแต่งกับตระกูลรวยนะแม่พูดไปถึงไหนแล้วเนี่ยหนูกับจือชงไม่ได้คบกันสักหน่อยโถไม่ได้คบก็ใกล้แล้วแต่แม่กลัวว่าแกถูกเอาว่างเกาะติดแจจะหมดโอกาสเอานะใช่หนูรู้สึกดีกับจือชงนิดหน่อยแต่พูดเรื่องอายุฐานะการใช้ชีวิตหลายๆด้านไม่เหมือนกันเลยต่างกันมากแล้วอีกอย่างมุมมองความรักของเขาหนูยังไม่แน่ใจก็เลยไม่ได้ปล่อยความรู้สึกเท่าไหร่โถเอ้ยเด็กโง่ยังจะคิดอะไรอีกจือชงเนี่ยทั้งรวยทั้งเก่งยังเป็นหนุ่มใจกว้างวางตัวดีหายากนะที่จะมีลูกเศรษฐีมาตามจีบแกแบบนี้ถ้าแกได้แต่งเข้าตระกูลด้วยเปลี่ยนไก่เป็นหงส์ได้เลยนะเป็นความฝันของผู้หญิงหลายคนเลยนะใช่ๆๆๆคนรวยพวกนั้นเปลี่ยนสาวทุกวันเป็นว่าเล่นผมกลัวว่าเขาเห็นว่าแปลกใหม่ไม่จริงใจกับอาเฟิงของเราตอนนี้อาเฟิงของเราก็ไม่แย่นะยังไงก็จบมหาลัยดังจากเมืองนอกแถมเขาสวยขนาดนี้ยืนอยู่ในสังคมระดับสูงไม่ได้กว่าพวกเขาแน่นอนกลัวคนอื่นไม่มองแบบนั้นนะสิผมกลัวอาเฟิงทุ่มใจลงไปแล้วถูกทิ้งต้องแย่แน่ๆผมบอกเลยจะทิ้งเขาได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ไม่ได้สาวสวยน่ารักมีเสน่ห์ใครจะกล้าทิ้งเขาไอ้นี่รุ่ยจี้ขนมหวานโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยเป็นอะไรเป็นอะไรไหมเป็นไรครับเป็นไรไหมไม่ระวังเลยโดนลวกโอ๊ยนั่งก่อนนะโอ๊ยน้ำร้อนมากเลยถ้ายาแก้ไฟลวกไม่งั้นพองแน่ฉันเองโธ่พี่เหลียนฉันเห็นคุณแปลกๆแต่เช้าแล้วดูเบลอเบลอดูแลพี่รุ่ยจนเหนื่อยใช่ไหมคะไม่ใช่ฉันนอนไม่ค่อยหลับนะอ้าวพี่รุ่ยมีอะไรพี่เหลียนโดนน้ำร้อนลวกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเขานอนไม่พอเลยเบลอเบลอเลยโดนน้ำร้อนลวกโถเอ้ยเอางี้คุณกลับไปพักผ่อนเถอะผมดูร้านเองโถเอ้ยคนที่ต้องพักคือคุณฉันเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกคุณน่ะอย่าทำงานหนักเกินถ้าส่งผลกับโรคความตั้งใจฉันก็ศูนย์เปล่าสิเฮ้ยพวกคุณนี่ก็แปลกเนาะคนป่วยดันสดใสคนไม่ป่วยกลับโทรมพี่เหลียนดูแลสุขภาพหน่อยสิใช่ผมฝึกไทยเก๊กทุกวันกินยาทุกวันเพราะงั้นโรคนี้ไม่ค่อยกำเริบลำบากคุณแล้วต้องดูแลร้านดูแลผมด้วยเฮ้ยฉันเหนื่อยกายหน่อยก็ไม่เป็นไรส่วนเรื่องจิตใจแค่คุณผ่านมันไปได้ฉันทำอะไรก็คุ้มค่าเหลียนคุณดีกับผมมากเลยเอ๊ะทำไมไม่ไปฝึกไทยเก๊กมาร้านทำไมผมตั้งใจเอานิตยสารชุดแต่งงานมาให้ดูว่าคุณชอบชุดไหนใส่ไปจดทะเบียนดีไหมดูสิใช่เอาละคุณเอากลับไปดูเองเถอะฉันมีงานอีกเยอะนี่รีบไปฝึกไทเก๊กเอางั้นเหรองั้นผมไปฝึกไทเก๊กแล้วนะเฮ้ยไม่เป็นอะไรจะฝึกไทเก๊กไปทำไมดูทีวีสวยสุขหน่อยดีกว่าแย่แล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ย
ก่อนพี่ลุยเฮ้ทำไมทีวีเปิดอยู่พี่ลุยอยู่บ้านเหรอไม่มีทางตอนนี้เขาต้องไปฝึกไทเก็กสิห้องน้ำก็ไม่มีพี่เหลียนได้กลิ่นไหมมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวด้วยหนูทนไม่ไหวมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินช่างเธออย่ามัวพูดมากเอาว่างกวาดพื้นเรามาเก็บห้องกันเถอะโอ้พี่เหลียนดูนี่กางเกงในพี่รุ่ยโคตรสกปรกอ่ะเหม็นพี่เหลียนพี่รุ่ยเป็นแบบนี้ต่อไปพี่อยู่กับเขาจะทนไหวเหรอผมขอพี่รุ่ยบอกว่ากางเกงใน1ตัวสลับหน้าหลังพลิกด้านในออกใส่ได้4วันจะอ้วกผมว่านะตัวนี้ใส่มาอย่างน้อย4วันแล้วตายแล้วเป็นอะไรครับพี่เหลียนแม่ครับเป็นอะไรผมพาไปหาหมอนะไม่ต้องเดี๋ยวแม่กินวิตามินก็ดีขึ้นผมรินน้ำให้จะแล้วจะแล้วโอ้ยพี่เหลียนหนูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาเก็บหรอกหนูมาก็พอแล้วเธอก็เห็นรกขนาดนี้กลิ่นนี้เหม็นกว่าที่ทิ้งขยะอีกถ้าฉันไม่เก็บกวาดให้สะอาดแล้วฆ่าเชื้อต่อไปฉันจะอยู่ยังไงพี่เหลียนพี่ดุ้ยไม่เปลี่ยนการใช้ชีวิตคุณทำความสะอาดทุกวันก็ไร้ประโยชน์ตั้งแต่ฉันรู้จักเข้ามาเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยอายุปู่นี้แล้วจะเปลี่ยนยังไงมีหน้าหลายวันก่อนแม่บอกว่าฝันเห็นพี่ลุยกลายเป็นก้อนขยะพุ่งเข้ามาหาแม่ก็ตกใจตื่นนี่เอาวังอ๋อพี่เหลียนที่ช่วงนี้คุณไม่สดชื่นไม่ใช่เพราะทำงานหนักแต่เพราะในใจมีแรงกดดันพี่เหลียนไม่อยากแต่งงานกับพี่ลุยใช่ไหมตอนนั้นฉันพาเอาวังมาไม่มีที่พึ่งโชคดีที่อรุยรับฉันเข้าทำงานที่ร้านถึงได้เลี้ยงเอาว่างมาจนโตได้ขนาดนี้เป็นคนต้องรู้จักบุญคุณและต้องรักษาคำพูดถ้าฉันรับปากแล้วทำไม่ได้คนอื่นจะว่าแรงน้ำใจ เพื่อตอบแทนบุญคุณและเพื่อให้พี่ด้วยยอมรักษาโรคเลยฝืนตัวเองแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ชอบ พี่เหลียนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความสุขที่เหลือของคุณนะคุณต้องคิดให้ดีแม่ครับผมไม่อยากเห็นแม่ไม่มีความสุขถ้าแม่ไม่อยากแต่งงานกับเขาก็ไม่ต้องแต่งนั่นสิแม่บอกแกไปแล้วไงเราเป็นหนี้บุญคุณพี่รุ่ยหลายสิบปีแม่ทำแบบนี้เพื่อตอบแทนบุญคุณแกยังไม่เข้าใจอีกเหรอเคหะเสียงว่างรุ่ยจี้ขนมหวานเหลียนโทรสั่งไข่ไก่หรือยังอ๋อเขาจะมาส่งตอนบ่ายฮัลโหลรอผมแป๊บนะเดี๋ยวผมโทรเร่งให้ทำบ้าอะไรอยู่โทรหาตั้งแต่เช้าเพิ่งโทรกลับตอนนี้ไม่สะดวกคุยหาที่เจอกันแล้วค่อยคุยผมรู้จักว่าโรงแรมไหนห้อง VIP ชั้น2ใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันอุ้ยจะรีบไปไหนเหรอจะไปฝึกไทเก๊กเดี๋ยวผมกลับมานะเฮ้ยเมื่อกี้พูดว่าโรงแรมชัดๆทำไมต้องโกหกด้วยหมายความว่าไงคืนให้คุณไงเรื่องที่เคยคุยกันถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเราไม่เคยเจอกันคุณไม่รู้จักผมผมไม่รู้จักคุณนี่พี่รุ่ยคุณว่ามันน้อยไปเหรอไม่ใช่ผมรังเกียจที่ตัวเองเลวเกินไปโกหกอาเลียนว่าเป็นโรคร้ายให้เขารับปากแต่งงานโอ้แผนเด็ดนะเนี่ยคุณสมปรารถนาพี่สาวผมก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณกับอาเหลียนจะเหลือเยื่อใยคุณอย่าลืมสิแค่คุณแต่งงานกับอาเหลียน20ล้านเข้ากระเป๋าคุณทันทีคุณคงไม่โง่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมคิดว่าผมจะทนความรู้สึกผิดได้ตอนนี้เพิ่งรู้ว่ามโนธรรมกับคุณธรรมใช้เงินซื้อไม่ได้จะว่าผมโง่ก็ได้ว่าผมปัญญาทิพย์ก็ได้เอาเป็นว่าการแลกเปลี่ยนจบแค่นี้พี่รุ่ยโอเคงั้นว่ามาคุณอยากได้เท่าไหร่ผมเลวมากพอแล้วขอร้องอย่าดูถูกผมอีกที่คุณพูดมาทั้งหมดก็แค่เพื่อเงินผมให้เพิ่มอีก5ล้านโอเคหรือยังฮะพวกคุณรวมหัวกันนี่เองเฮ้ยอาเหลียนนี่ขันเลวเฮ้ยทั้งฝูด้วยอย่าหนีนะนายว่าไงนะถูกไม่นั่นจับได้เหรอเป็นเพราะเจ้าของร้านนั่นล้มเลิกกลางคันน่าโมโหจริงๆแย่แน่ยายอ้วนเหลียนต้องไปฟ้องอาหลงแน่นอนนี่พี่ถ้าพี่เคยกลับมาพูดเรื่องนี้ก็อย่าทะเลาะกับเขานะมีอะไรเดี๋ยวผมพูดเองนะ
ว้ายตายแล้วเดี๋ยวคุณเข้าไปไม่ได้นะคะนี่คุณเข้ามาไม่ได้ทำไมจะไม่ได้อย่ามาห้ามฉันนะก็บอกว่าไม่รู้หรอว่านี่เป็นที่สมบุกคนผมแจ้งจับคุณได้นะได้แจ้งเลยเรียกนักข่าวมาด้วยก็ดีให้เรื่องแพร่ออกไปดูสิใครจะอายพี่ฟางเข้าไปก่อนค่ะเธอนะคราวก่อนก็ให้ฉันเซ็นหนังสือสัญญาให้อาว่างกับอรงตัดขาดความเป็นพ่อลูกฉันไม่รับปากเลยให้น้องชายมาซื้อตัวอารุยให้เขาแกล้งป่วยหลอกให้ฉันแต่งงานด้วยเธอนี่ไร้ยางอายจริงๆแล้วจะเอายังไงฉันบอกเธอไว้เลยนะต่อไปอย่าหวังใช้เงินฟาดคนอื่นอีกคุณดูสองคนนี้ให้ดีๆอย่าให้มาก่อกวนฉันอีกไม่งั้นคุณต้องรับผิดชอบฉันแพ้เจ้าห้วนทำแบบนี้เองจะด่าก็ด่าฉันเขาไม่ได้ทำผิดกับคุณทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเขาไม่ได้ทำผิดกับฉันเหรอฉันแต่งงานกับคุณมาหลายปีคุณไม่เคยพูดกับฉันด้วยท่าทางแบบนี้ตั้งแต่สองแม่ลูกนั่นโผล่มาฉันพูดถึงพวกเขามีครั้งไหนบ้างที่คุณไม่ปกป้องพวกเขาพวกเขาทำลายความสัมพันธ์ของเราฉันแค่ทำเพื่อปกป้องตัวเองไม่ได้ให้ใครไปทำร้ายเขาสักหน่อยฉันทำแบบนี้ก็ใจดีมากแล้วนะเอาเป็นว่าต่อไปก็อย่าทำอีกทุกคนจะได้สบายใจคุณเป็นห่วงแต่พวกเขาเคยเป็นห่วงความรู้สึกฉันบ้างไหมพี่เขยเรื่องเป็นแบบนี้จะโทษพี่ผมทั้งหมดก็ไม่ได้นะพี่ผมคิดยังไงกับพี่ก็น่าจะรู้ตอนนั้นพ่อผมว่าพี่จนไม่ให้พี่แต่งงานด้วยเขาไม่เพียงไม่ฟังแถมเอาเงินเก็บมาให้พี่ลงทุนด้วยเรื่องนี้พี่ลืมไปแล้วเหรอน้ำใจที่พวกนายมีต่อฉันชาตินี้ฉันก็ไม่ลืมแต่หลายปีมาเนี่ยฉันปฏิบัติกับพวกนายยังไงพวกนายก็รู้ใช่พี่ไม่เคยทำไม่ดีกับผมเลยพี่แต่ตั้งแต่เอ๋อกับแม่มันโผล่เข้ามาพี่ผมไม่เคยมีความสุขสุดแล้วเรื่องนี้พี่เป็นคนก่อเองทั้งหมดพี่ควรใส่ใจพี่สาวของผมหน่อยนะเรื่องนี้ฉันจะจัดการเองแต่ฉันขอร้องพวกนายสองพี่น้องอย่ารบกวนเอาว่างอีกไม่หลุนเรื่องนี้เป็นเพราะผมจัดการไม่ดีตั้งแต่แรกถ้าบอกเรื่องพวกเขากับคุณตั้งแต่แรกก็คงไม่เป็นแบบนี้พูดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แต่เอาว่างเป็นลูกชายผมเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ผมมีหน้าที่ต้องดูแลเขาฉันโง่เองแหละตอนนั้นคนรวยจีบฉันมากมายดันไม่เอาเป็นไงตอนนี้ต้องแบ่งสามีกับคนอื่นทำไมต้องพูดประชดแบบนี้ด้วยผมบอกคุณแล้วไงว่าผมกับอาเหลียนไม่มีอะไรจริงๆผมจงจินหลงมีคุณเป็นเมียคนเดียวไม่มีผู้หญิงคนไหนแทนที่ได้แล้วคุณจะดูแลพวกเขายังไงคุณวางใจเถอะพวกเขาสองแม่ลูกอยู่กันลำพังมาหลายปีพวกเขามีวิถีชีวิตของตัวเองเอาเป็นว่าคนที่ผมแคร์ที่สุดก็คือคุณขอแค่ผมยังไม่ตายผมไม่ทิ้งคุณแน่นอนรุ่ยจี้ขนมหวานมะม่วง5ลูกไม่หอมเลยแปลว่าไม่หวานดูสิแง่ละนี่มันตัวเมียต้องเป็นตัวผู้มะมะม่วงแบ่งเพศด้วยเหรอแบ่งสิทั้งแหลมทั้งยาวเรียกว่าตัวผู้หอมและหวานมากงั้นมะม่วง5ลูกนี่ต้องเป็นตัวเมียแน่อ้วนกลมเลยนี่อันเหรียญผมยกเองมาให้ผมยกเองเธออ้าวอาวังซื้อมะม่วงมาทำไมเยอะแยะลูกอ๋อ4ปีก่อนเมียจ๋าไปอเมริกาผมไม่ได้ฉลองวันเกิดให้เขาวันนี้ปีที่5ผมเลยซื้อมะม่วงมาฉลองวันเกิดให้เขาถ้าบัวลอยด้วยแต่อปินบอกว่าผมซื้อมะม่วงตัวเมียเลยไม่หอมไม่หวานอ๋องั้นก็ใส่ในถังข้าวสารบ่มสุกก็หวานแล้วฮะใส่ถังข้าวสารบ่มสุกก็หวานแล้วเหรอใส่ถังข้าวสารบ่มสุกก็หวานคุณไม่ต้องพูดอวดรู้ไหมเขาเรื่องงานกร่อยอร่อยอร่อยลุงทงวันนี้ลาปากมากเลยท่านเก็บลิ้นจี่จากบ้านเกิดมาฝากอย่าหาว่าไม่มีของฝากขอบคุณครับขอบคุณค่ะลุงทงลิ้นจี่ที่ตลาดก็ซื้อได้ทำไมต้องเหนื่อยไปเก็บที่บ้านเกิดซื้อที่ตลาดมันไม่เหมือนกันลิ้นจี่ของฉันญาติฉันปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะรดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ใจมากเลยแถมเก็บสดๆจากต้นจะหอมหวานมากเป็นพิเศษไม่ใช่แค่อร่อยแต่มีความรู้สึกด้วยว้าว
มะม่วงบนต้นลูกใหญ่จังหอมมากด้วยถ้าเด็กลงมากินได้ก็ดีนะเมียจ๋าให้ฉันอุ้มเธอถ้าเธอสูงก็เด็ดมะม่วงได้แล้วล่ะเอาว่างสูงอีกหน่อยฉันจะถึงแล้วเมียจ๋าเธอเจ็บไหมฉันเด็ดมะม่วงได้แล้วต้นมะม่วงไม่รู้ออกลูกหรือยังอนุสรณ์วินัยชนทำไมต้นมะม่วงกลายเป็นอนุสรณ์ไปแล้วต้นมะม่วงถูกตัดไปแล้วแน่เอ๊ะอว่างทำไมหน้าบูดล่ะเฮ้าเดิมทีตรงนี้มีต้นมะม่วงอยู่วันเกิดเมียจ๋าผมกะจะมาเก็บมะม่วงไปให้เขาแต่ต้นมะม่วงไม่มีแล้วกลายเป็นอนุสรณ์ไปแล้วช่วยไม่ได้นี่นาฮาวรู้ไหมว่าที่ไหนมีต้นมะม่วงฮะฉันว่าบนเขาน่าจะมีนะโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันเดินไม่ไหวแล้วข้าหาวเหนื่อยมากเลยเหรอใช่ขาไม่มีแรงแล้วเดินต่อฉันตายแน่บอกแล้วไม่ต้องมาเป็นเพื่อนฉันไม่วางใจให้นายขึ้นเขาคนเดียวที่จริงหาซื้อที่ไหนก็ได้ทำไมต้องมาหาต้นมะม่วงถึงนี่ด้วยคุณไม่เข้าใจเมียจ๋าชอบกินมะม่วงมากโดยเฉพาะลูกที่เด็ดสดๆจากต้นถ้าผมเอามะม่วงสดๆกลับไปได้ต่อไปปลูกแล้วออกผลเด็ดมากินกินหมดก็เด็ดยังไงก็กินไม่หมดโอ๊ยเดี๋ยวนะต้นมะม่วงใหญ่จะตายเราจะเอากลับยังไงอ่ะไม่ต้องกลัวผมเห็นในทีวีหากกิ่งลงมาก็ปลูกเป็นต้นได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเจอต้นมะม่วงให้ว่ากันไปเถอะไปเถอะไม่ไหวอ่ะเหนื่อยมากนั่งพักก่อนเธอดื่มน้ำสิพอแล้วล่ะไปเถอะเร็วจังพักอีกแป๊บไม่ได้เหรองั้นผมไปหาต่อเองคุณนั่งพักไปเถอะไม่ได้มันอันตรายนะผมไม่กลัวฮะไปคนเดียวจริงอ่ะใช่รอผมนะระวังด้วยนะทำไมต้นไม้พวกนี้ไม่มีมะม่วงไหนหาบอกว่าบนเขามีต้นมะม่วงเยอะแยะเป็นใครอ่ะฉันเป็นเจ้าของสวนมาขโมยของทำไมเนี่ยผมไม่ได้ขโมยผมอยากเด็ดมะม่วงกลับไปให้เมียจ๋ากินอยากเด็ดมะม่วงเหรอใช่ครับวันเกิดเมียจ๋าผมอยากเอามะม่วงให้เขากินแล้วก็ให้ต้นมะม่วงเขาด้วยไม่เคยเห็นใครหลุมหลงแบบนี้คุณลุงให้ต้นมะม่วงผมต้นนึงได้ไหมครับก็กิ่งที่นายถืออยู่นี่ไงเอากลับไปปลูกในดินพอมันโตก็มีมะม่วงกินแล้วเข้าใจไหมจริงเหรอลุงไม่โกหกหรอกคุณลุงเป็นคนดีจังเลยผมไปก่อนนะบ๊ายบายดีจังได้ต้นมะม่วงแล้วอว่างอว่างนายอยู่ไหนอ้าหาวรีบกลับกันเถอะแดดร้อนมากเลยมีอะไรจะบอกผมเจอเจ้าของสวนใจดีด้วยจริงคอยต้นมะม่วงผมมาด้วยดี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 ไม่ต้องหาแล้วกลับกันเถอะขึ้นเขามาทั้งวันดื่มซุปฟักเขียวหน่อยสิแก้ร้อนดูแกสิรีบกินขนาดนี้ไม่มีใครแย่งกินสักหน่อยไม่ใช่ผมต้องกินเยอะๆผลิตปุ๋ยปลูกต้นมะม่วงอ่ะต้นไม้ไม่ทันโตแกจะอ้วนตายก่อนจะถึงวันเกิดเมียจ๋าแล้วพอถึงวันเกิดเขาต้นมะม่วงจะออกลูกก็ต้องดีใจแน่ๆ
อ้าวตายแล้วโอ้ยไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วดื่มซุปดื่มซุปลูกเอ้าโถระวังติดคอค่อยๆดื่มสิฮะอะไรติดคอเหรอปุ๋ยจะมาแล้วผมจะไปผลิตปุ๋ยฮะอะไรวะเฮ้ยรุ่ยจี้ขนมหวานลุงชงมะละกอตุ๋นเห็ดหูนมขาวขอบคุณผมช่วยนะอเหรียญอเหรียญบัวลอยไส้บัวใช่ไหมบัวลอยไส้บัวนี่อาการสุดหนักหรือไงผมสั่งบัวลอยไส้บัวตอนไหนโทษทีพี่รุ่ยยุ่งเรื่องงานแต่งกับพี่เหลียนจนเบิร์นไปหมดแล้วเหรอสอนไม่เข้าเรื่องไม่ต้องอายหรอกเรื่องที่คุณจะแต่งงานกับพี่เหลียนรู้กันทั้งเคหะแล้วจริงด้วยจะรีโนเวทห้องหน่อยไหมผมคิดถูกๆเลยก็ได้เอาไหมล่ะนั่นนั่นพี่รุ่ยพี่รุ่ยอยู่ตรงนั้นสิว่าเหมาะไหมเน่เน่อะไรเนี่ยสอสุนแนะนำผู้หญิงให้อารุ่ยอีกแล้วเหรอเขามีเจ้าของแล้วนะแนะนงแนะนำผู้หญิงอะไรกันเล่าก็พี่รุ่ยบอกให้ฉันดูเรื่องดีๆไปจดทะเบียนเนี่ยดูสิไม่ต้องแล้วอะทำไมล่ะที่จริงแล้วไม่ต้องเลือกก็ได้พี่รุ่ยมีความสุขก็พอแล้วจริงสิอารุ่ยคุณจีบพี่เหลียนมา20กว่าปีในที่สุดก็จีบติดงั้นจัดที่ศาลาเห็ดเลี้ยงเพื่อนบ้านให้สนุกไปเลยใช่ไปด้วยนะครับไม่แต่งงานกับเหลียนแล้วทำไมพูดแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเหลียนเรื่องจริงนะเนี่ยเฮ้ยฉันจะไปซื้อของอ้าวเอ๊ะผีพี่เหลียนอะไรขึ้นอะบอกว่าไปไหนไม่ต้องถามแล้วอ้าวพี่รุ่ยจะไปไหนชีวิตพี่เหลียนอ้าวเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แต่งกับพี่รุ่ยแล้วจริงเหรอคะถ้าเขาไม่ป่วยฉันไม่แต่งกับเขาหรอกที่จริงคุณโกรธที่พี่รุ่ยโกหกว่าป่วยใช่ไหมเธอรู้ได้ยังไงมีคืนนึงที่พี่รุ่ยเมาพี่รุ่ยดื่มเหล้าเยอะแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณป่วยดื่มเหล้าไม่ได้นี่นะฉันไม่ได้ป่วยปล่อยไว้แบบนี้คนที่ป่วยจะเป็นอเหรียญพี่ด้วยคุณเมาแล้วก็อย่าพูดมั่วๆสิแหวนนี้ไม่ได้ใช้แล้วฉันให้ให้ฉันทำไมอ่ะแหวนนี้คุณซื้อมาขอพี่เหรียญแต่งงานนี่ให้ฉันทำไมเหรอฉันไม่แต่งงานกับอเหรียญหรอกทำไมคะวันนี้ตอนที่อเหรียญกับพวกเธอไปเก็บกวาดบ้านฉันได้ยินหมดแล้วเขาแต่งงานกับฉันเพราะว่าอยากให้ฉันหายแต่ฉันโกหกเขาต่อฉันยังเป็นคนอยู่พี่รุ่ยผิดที่โกหกคุณแต่เขาก็สำนึกผิดประกาศว่ายกเลิกงานแต่งแล้วหนูกลับคิดว่าเขาจริงใจกับคุณนะแสดงความรับผิดชอบเขาสำนึกผิดแล้วยกโทษให้เขาเถอะนะคะยายอ้วนเหลียนทำเกิดไปแล้วรับปากจะแต่งก็ไม่แต่งสนุกกว่าละครทีวีอีกวุ่นวายไปหมดนั่นสิอยู่ๆก็เปลี่ยนใจกันทันหันไม่รู้งานอะไรสิผมว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าก่อนแต่งงานมากกว่านะตอนหน้านี้เขาเห็นใจที่อารุ่ยป่วยเป็นโรคร้ายเลยตัดสินใจปรับตอนนี้คงจะคิดได้แล้วเลยกลับคำพูดใจร้ายพี่เมาเล็กๆสั่งขายปลาวันนี้มีปลาสดไหมไม่มีอ่ะมีปลาตายตัวนึงอารุ่ยนี่ไงใช่สงสารอรุ่ยผู้หญิงคนนี้ใจร้ายจริงๆเลยร้ายดอกกะหล่ำครึ่งโลไม่มีดอกกะหล่ำหรอกมีแต่ดอกสีทองเหมาะกับคุณที่สุดแล้วว่าไปต้มดอกทองกินสิคนมีหัวใจนะแต่ละคนพูดจากันนักกันแหนแซะฉันอยู่ได้หมายความว่ายังไงฮะอะไรหมายความว่ายังไงอะไรถามตัวเองเสร็จคิดว่าเธอใจกว้างยอมแต่งกับอารุ่ยอยู่กับเรากับลอยไม่รักษาคำพูดใช่ตายใจร้ายไปแล้วหนามากนะใจร้ายผมผิดนะจริงจริงพอแล้ว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 อาเหรียญไม่ผิดผมผิดเองพวกคุณไม่รู้เรื่องนี้อย่าใส่ร้ายอาเหรียญ
ยังปกป้องเขาอีกเหรอ เป็นมะเร็งจนสมองเบลอแล้วหรือไงนั่นสิผมไม่ได้เป็นมะเร็งผมกุเรื่องโกหกอาเหลียนให้เขาเห็นใจยอมแต่งงานด้วยพวกคุณรู้ไหมเห็นเราแค่อะไรเราไม่ได้อะไรเลยนะพี่สายไม่ได้เลยพวกเราอะตายว่าโอ้ยตายเลยโอ้ยให้ตายสิคนพวกนั้นทำเกินไปแล้วขว้างมาไม่หยุดเลยหัวไม่แตกก็คงโง่แล้วล่ะยังพูดได้แปลว่ายังไม่ถึงตายยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วไม่ได้ถามถึงหัวคุณฉันหมายถึงคุณทวด20ล้านคนหน้าเลือดแล้วก็โลภมากอย่างคุณเงินหายวับไปกับตาคุณไม่เจ็บเหรอเอ้ยพูดตามตรงผมเจ็บจริงๆนะแต่ถ้าคุณไม่มีความสุขและผมได้20ล้านผมไม่เอาดีกว่าถือว่ายังมีความเป็นคนอยู่มั่งแล้วคุณยังโกรธผมอยู่แม่ถามมาได้โกรธสิโกรธมากด้วยเกือบโดนคุณหลอกไปจดทะเบียนแล้วผมก็กลับตัวแล้วไงถูกคนตีจนได้สติมากว่าสมน้ำหน้าถ้าคุณยอมเป็นเพื่อนผมต่อถึงตายก็คุ้มใครเป็นเพื่อนคุณฉันแค่ไม่อยากให้ตอนทำงานที่ร้านเจอหน้ากันแล้วอึดอัดโอเคโอเคขอแค่คุณไม่โกรธจะยังไงก็ได้เออไม่แต่งงานกับพี่ลุยทำไมล่ะเพราะพี่ลุยไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแค่ป่วยนิดๆหน่อยๆแล้วทึกทักไปเองในเมื่อเขาไม่เป็นอะไรแม่ก็ไม่ต้องแต่งงานกับเขาเพื่อให้เขาสมปรารถนาแล้วพี่ลุยไม่เป็นไรก็ดีแล้วเอาเป็นว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วต่อไปไม่ต้องพูดถึงอีกพี่ลุยไม่เป็นไรแล้วพรุ่งนี้ผมก็ฉลองวันเกิดให้เมียจ๋าได้แล้วผมไปรดน้ำต้นมะม่วงก่อนลากเน่ากันพอดีพี่ลิซ่าลุงหนอนอ้วนมีอะไรแต่เช้าเลยเสียงดังทำไมเนี่ยพี่ลิซ่าลุงหนอนอ้วนผมเอาของขวัญมาให้เมียจ๋าแล้วไปทำงานพร้อมกับเขาเช้าไปแล้วเอาเฟิ่งงานยุ่งออกไปนานแล้ววันเกิดก็ยุ่งเหรองั้นผมเอาของขวัญไปให้เขาที่บริษัทนะบ๊ายบายไปเถอะไปเนี่ยต้องห่อขนาดนั้นเลยเหรอคุณจงคะมีความเห็นยังไงกับแผนของฉันคะทำได้ดีผมพอใจมากแต่รายละเอียดอยากให้คุณเขียนให้ครอบคลุมมากกว่านี้รีบหาโอกาสคุยแผนนี้กับคนดูแลของ R&B ได้ค่ะพ่อครับปล่อยอาเฟิงไปไม่ได้เหรอวันนี้วันเกิดเขาไม่เป็นไรค่ะฉันทำได้ไม่เป็นไรค่ะอ๋อผมก็ไม่ใจร้ายขนาดนั้นสุขสันต์วันเกิดนะขอบคุณค่ะโอเคผมไปนะค่ะฉันก็ด้วยเข้ามาคุณจงคะเอ๊ะพ่อครับมีอะไรเหรอความจำแกดีนะจำวันเกิดอาเฟิงได้ด้วยมาพูดเรื่องนี้เลยครับวันนี้จะฉลองวันเกิดให้เขาใช่ไหมประมาณนั้นแหละก่อนหน้านี้พ่อเคยบอกแกแล้วว่าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าใกล้เขามากแกก็รู้เอาว่างเห็นเขาเป็นเมียจริงๆนึกถึงความรู้สึกเขาหน่อยสิฉลองวันเกิดให้เพื่อนไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนเลยธรรมดามากถ้าธรรมดาแกจะตื่นเต้นเหรอพ่อครับพ่อเป็นห่วงอาว่างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอาว่างเป็นคนช่วยชีวิตฉันไว้อีกอย่างเขาก็ช่วยบริษัทไว้หลายครั้งมากจื่อชงที่จริงรอบตัวแกมีผู้หญิงมากมายทำไมต้องทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยคุณลุงอ๋อมาหาจื่อชงค่ะบ๊ายบายค่ะจื่อชงรายงานสำรวจตลาดของบริษัทโทรคมนาคมอยู่นี่แล้วนะขอบคุณเป็นอะไรเครียดเหรอถือว่าคุณโชคดีวันนี้ฉันไม่มีนัดกินข้าวกันอัญชีช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมว่ามาสิเดี๋ยวพ่อผมคงมาคุยกับผมเรื่องลงทุนที่ดินพรุ่งนี้แต่ผมมีธุระอยากไปก่อนถ้าเข้ามาหาผมบอกว่าผมไปหาลูกค้านะได้ไหมได้ค่ะขอบคุณนะสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายรอด้วยบ๊ายบายอาว่างมาหาคุณหวงเหรอเขาเลิกงานแล้วจ้าเขาไปไหนไม่รู้สิแต่เขาไปแล้วบ๊ายบายคุณรู้ไหมคุณหวงไปไหนไม่รู้บ๊ายบายจะรีบไปดูคอนเสิร์ตคุณรู้นี่ไม่รู้อย่ามาถามฉันบ๊ายบายฮะเมียจ๋าไปไหนแล้วเงินฉันก็ไม่ได้ให้ของขวัญวันเกิดสิอาว่างฉันรู้ว่าเมียจ๋าของนายไปไหนไปไหนเหรอวันนี้วันเกิดเขาต้องฉลองวันเกิดกับคนที่ชอบที่สุดสิ
เมียจ๋าชอบพี่ลิซ่าลุงหนอนอ้วนแล้วก็ผมที่สุดนั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมไม่เข้าใจคุณพูดอะไรผมจะโทรหาเมียจ๋านะถ้าเดาไม่ผิดเมียจ๋าของนายคงปิดเครื่องด้วยเฮ้อไม่ติดอ่ะแง่ละฉันบอกแล้วไงเขาไปฉลองวันเกิดกับคนที่ชอบที่สุดจะให้คนอื่นรบกวนทำไมเอาว่างนายอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาฉลองวันเกิดกับคนที่ชอบคนไหนใช่ใช่คนนั้นก็คือพี่จื่อชงไงคนที่เมียจ๋าชอบที่สุดคือพี่ชายเอาคืนมาเมื่อถือเครื่องนี้เหมือนเมียจ๋าที่ถูกคนแย่งไปเมื่อถือถูกแย่งนายยังรู้จักแย่งคืนเมียจ๋าของนายถูกแย่งไปยังไม่ไปแย่งกลับมาอีกเอาคืนมาก่อนเมียจ๋าจะเหมือนมือถือได้ยังไงแต่ว่าผมแย่งไม่เป็นคุณอันช่วยผมแย่งเมียจ๋าหน่อยได้ไหมเมียจ๋าเป็นของนายฉันจะช่วยแย่งยังไงฉันบอกให้ก็ได้พี่จื่อชงมีแฟนข้างนอกเยอะมากพอเขาเบื่ออาเฟิงก็จะทิ้งแล้วไปหาคนอื่นถึงตอนนั้นเมียจ๋าของนายจะเหมือนหมาแมวข้างถนนไม่มีใครเอาเมียจ๋าจะกลายเป็นหมาแมวข้างถนนไม่ได้นะสองจ้า